เขาก็เปิดรูปหน้าอกแก้มอ่ะขึ้นจอแล้วแก้มก็แบบเชี่ยนี่นมกูหรอคือมันไม่เท่ากันแล้วมันเป็นแบบเหนียวมากวิดีโอนี้อยากให้ผู้หญิงดูจริงๆนะมึงถ้าผู้ชายดูกูรู้กูตบนะบอกก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีผู้บริโภคทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานนะคะวันนี้เนี่ยแก้มจะมาทำรีวิวนะคะเป็นการทำหน้าอกที่ประเทศเกาหลีของแก้มค่ะอันนี้ก็คือแก้มทุกคนน่าจะรู้กันแล้วหรอว่าทำมาใช่ปะคือเท้าความไปก่อนว่าแต่ก่อนลูบี้ไม่อยากให้ทำนมเลยไม่ชอบให้สัญญกรรมหน้าอกเลยเชื่อไหมว่ามันเป็นท็อปิกที่เราเคยขอกันสักพักแล้วเว้ยแต่นางไม่เคยยอมเดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้ว่าเราไปขอแฟนยังไงถึงอยู่ดีก็ได้ทำหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เฮ้ยทำไมถึงเขาให้ทำวาอะไรเงี้ยก็ไปดูกันได้นะคะที่วิดีโอขอแฟนทำนมนะคะมีทั้งหมด2 EP EP 1นะคะเป็นแบบถ่ายที่เกาหลีเลยอันนี้แล้วก็ EP 2นะคะถ่ายที่ไทยนะคะหลังจากกลับมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไปดูกันได้นะคะเข้าเรื่องพร้อมยังจะเข้าเรื่องนะกดไลค์ก่อนอุตส่าห์ใส่เสื้อมาแบบรู้เลยว่าต้องมีความโชว์นิดนึงเขินจังถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือขั้นแรกนะคะแก้มเนี่ยเสริมหน้าอกที่ประเทศเกาหลีนะคะชื่อโรงพยาบาลเนี่ยขอไม่พูดชื่อโรงพยาบาลแล้วกันนะคะเพราะว่าด้วยจากว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้ดังแต่ว่าถ้าใครนะคะสนใจเบื้องต้นอยากจะทำที่เดียวกับแก้มแบบเดียวกับแก้มนะคะก็ให้แอดไลน์มาแล้วกันเพราะแก้มเนี่ยก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลไปเหมือนกันว่าแก้มชอบกับหน้าอกอันนี้มากชอบมากๆที่เพื่อนหลายๆคนชมมาแล้วก็เขามาจับแล้วเขารู้สึกว่าแบบมึงมันธรรมชาติมากอะไรเงี้ยถ้าสมมติใครอยากจะไปทำเนี่ยแก้มขอเป็นคนพาไปนะคะเหมือนกับว่าไม่ค่อยไว้ใจให้เขาไปเองอ่ะนึกออกป่ะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะโดนคนอื่นหลอกไปอีกทีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจแบบนี้นะคะให้ทักไลน์แก้มมาเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ ID ไว้ให้อย่างนึงเลยหลักๆคือเรื่องของความปลอดภัยสำคัญสุดเดี๋ยวไม่ใช่แบบเอาชื่อแก้มไปอ้างนึกออกป่ะสุดท้ายพอทำออกมาแล้วพังเนี่ยเราเสียชื่อนะก็เลยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นคนพาไปเองให้คำแนะนำเองอะไรเองดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องตรงเนี้ยมันเซนซิทีฟมากCC ตรงนี้เนี่ยแก้มทำไม่เท่ากันนะคะข้างนึงทำ300ข้างนึงทำ350เพราะว่าหน้าอกของแก้มไม่เท่ากันเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าหน้าอกไม่เท่ากันจนไปถ่ายรูปไปเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยพอแก้มเข้าไปในห้องคุณหมออ่ะเขาก็เปิดรูปหน้าอกแก้มอ่ะขึ้นจอแล้วแก้มก็แบบเชี่ยนี่นมกูหรอคือมันไม่เท่ากันแล้วมันเป็นแบบเหนียวมากก่อนจะเข้าไปเนี่ยเขาจะถามก่อนว่าจะเอาประมาณไหนซึ่งแก้มก็มีความตั้งใจของแก้มก่อนจะทำอยู่แล้วว่าอยากได้แบบธรรมชาติมากๆคุณหมอคะธรรมชาติแบบดูไม่ออกเลยอะไรเงี้ยแต่ขอให้มันมีหน้าอกเขาก็แนะนำแก้มมาเป็นระดับ330คือเขาจะมีเป็นซิลิโคนไซส์ตามไซส์เลยนะว่า300 330 350 375อะไรเงี้ยเราก็จะวางแมทไปกับนมตัวเองแล้วก็ลองดูว่าเราชอบประมาณนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งแก้มก็ได้คำตอบมาว่ามันดูใหญ่ไปแก้มก็เลยขอเขาเป็นแค่300ซีซีส่วนอีกข้างหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปดูหน้างานตอนผ่าตัดอีกทีนึงว่ามันจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่ายังไงนะคะหน้าอกมันไม่มีเท่ากันหรอกนึกออกใช่ป่ะแต่ของแก้มมาออกมารอบเนี้ยก็คือเท่ากันเลยนะคะแก้ปัญหาตรงจุดเห็นปะเท่าเลยนะคะไม่มีฝั่งไหนที่มันใหญ่กว่าหรือว่าเล็กกว่าเลยราคาที่แก้มทำเนี่ย300,000อะประมาณ300,000 wow. คือ280,000 290,000เกือบ300,000เพราะว่าตอนที่แก้มไปทำอะแก้มมีทำอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นฉีดโบท็อกอะไรแบบนี้บนนงบนหน้าซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าจำนวนมูลค่าหน้าอกเดียวๆเท่าไหร่แต่รู้แค่ว่ามันประมาณเกือบ300,000เพราะว่าตอนที่แก้มตัดสินใจทำอะเรื่องราคานี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องพูดตรงนี้เลยนะว่ามูลค่าของหน้าอกของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพราะบางคนเนี่ยเคยทำหน้าอกมาก่อนมันมีผลเพราะว่างานแก้เนี่ยจะแพงกว่างานที่ทำปกติทั่วไปนะคะซิลิโคนของแก้มเนี่ยชื่อว่าเบลล่าเจลไมโครตัวซิลิโคนเนี่ยไม่ได้เป็นซิลิโคนที่ดังเหมือนโมดิว่าหรือว่าชื่อที่เขาดังๆที่เขาทำกันอ่ะเขาก็มีช้อยแบบนี้มาให้เลือกเหมือนกันนะจะเป็นโมดิว่าไหมหรือจะเป็นตัวนี้หรือเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยไอเบลล่าเจลของแก้มเนี่ยกับตัวโมดิว่าเนี่ยคล้ายๆกันเนื้อเนี่ยเดียวกันเลยแต่ว่าต่างกันแค่ของแก้มไม่มีชิปเป็นชิปแบบเหมือนชื่อประจำตัว huh? คือโมดิว่าเนี่ยมันจะมีชิปเล็กๆอยู่ในซิลิโคนนั้นด้วยข้อดีของโมดิว่าเนี่ยมันก็คือสมมติถ้าเราเกิดอุบัติเหตุสมมติถ้าเราเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาที่แบบเราไม่สามารถตื่นมาตอบหมอได้เขาเนี่ยสามารถเอาซิลิโคนเนี่ยดูชิปได้เลยแล้วก็จะมีวันทำวันที่
ที่คุณหมอที่โรงพยาบาลหรืออะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนข้อมูลของตัวนมของเราอะแต่แก้มเนี่ยรู้สึกว่าถ้าต้องจ่ายเพิ่มอีกแสนนึงเพื่อเอาชิปอันเนี้ยเราไม่เอานะคะเพราะว่าเราจ่ายเงินเองเต็มๆบอกตรงๆเลยว่าเราก็คิดเยอะเหมือนกันว่าแบบ 100,000 บาทกับชิปตรงนี้กับถ้าไม่มีชิปตรงนี้แต่ว่าได้เนื้อที่เดียวกันเนี่ยแก้มก็เลยเลือกแบบราคาที่ถูกลงกว่าหน่อยนะคะแก้มว่าควรถ้าไปแบบคนเดียวเลยอ่ะไม่แนะนำไปกับล่ามไปกับผู้ดูแลหรืออะไรแบบเนี้ยควรจะต้องมีนะคะแล้วที่ประเทศเกาหลีเนี่ยพยาบาลส่วนใหญ่อ่ะไม่พูดอังกฤษกันเขาจะพูดภาษาเกาหลีเลยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะมีล่ามหรือว่าเป็นคนที่พาเราไปทำหรือไม่ก็เป็นเพื่อนอ่ะมีแฟนไปด้วยอะไรเงี้ยจะดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นคำถามที่แบบทุกๆคนถามมาแบบล้นหลามเราจะตอบแบบสรุปสั้นๆเลยนะคะถ้าถามแก้มอะแก้มรู้สึกว่ามันไม่เจ็บเว้ยเป็นการทำนมที่แก้มรู้สึกว่าชิลมากเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมเหมือนรถสิบล้อทับซึ่งเราแบบคือความเจ็บอะถามว่ามันเจ็บไหมมันต้องเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าความเจ็บอันเนี้ยมันเหมือนเจ็บแบบเหมือนเราผ่าตัดอะไรบางอย่างแค่นั้นเองอะแต่มันไม่รู้สึกเหมือนรถทับซึ่งเชื่อบ้างเดี๋ยวแก้มจะเปิดวิดีโอหนึ่งให้ดูเป็นวิดีโอที่แก้มนอนพักฟื้น1วันใช่ป่ะแล้วอีกวันนึงรุ่งขึ้นแก้มออกจากโรงพยาบาลไปเดินเมียงดงเลยจ้ะวิดีโอให้ดูนะคะวันนั้นแก้มถ่ายมาให้ด้วยไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นยานะทุกคนเขาจะให้เราเสียบกับตัวเราอ่ะประมาณวันหรือ2วันเนี่ยจนกว่าอันนี้จะหมดเป็นแค่คล้ายยาแก้อักเสบลดบวมอะไรเงี้ยเพื่อให้หายเร็วขึ้นแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงมันจะรู้สึกตึงๆหนักๆเนาะเหมือนมีอะไรมาอยู่ตรงหน้าอกอะไรเงี้ยแต่เดินได้เลยเหรอได้ถ้าเดินกระแทกกระแทกก็จะมีตึงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ลุกเดินได้ปกติเป็นไงกันบ้างทุกคนหลังจากที่ดูกันมานะคะก็จะดูออกเลยว่าการเดินหรืออะไรแบบนี้มันก็ยังไม่ได้ปกติมันก็จะมีความแบบเดินช้าเพราะมันอักเสบอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยสำหรับแก้มเทียบว่ามันไม่เจ็บทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเจ็บหรือไม่เจ็บเนี่ยขึ้นอยู่กับการฟื้นฟูของร่างกายของตัวเองก็คือแก้มไปถึงใช่ป่ะเขาก็จะถ่ายรูปหน้าอกเราแล้วก็เหมือนวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนเหมือนเป็น before อ่ะมันก็จะเป็นตรวจเลือดตรวจความดันตรวจนู่นตรวจนี่นะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ตรวจร่างกายทั้งหมดแบบเต็มซีมเลยแล้วก็เขาก็จะถามเราว่าเราจะเอาไซส์อะไรเราก็บอก CC หมอไปนัดวันว่าเราจะผ่าตัดวันไหนวันนั้นน่ะก็ให้เรางดน้ำงดอาหารงดทุกอย่างนะคะเพราะว่าแก้มจะต้องวางยาสลบแล้วก็สลบไปเลยตื่นมาอีกทีคือแบบมีหน้าอกแล้วพอผ่าตัดเสร็จนอนคืนนึงนะคะที่โรงพยาบาลบังคับให้นอนตลอดเวลาที่เรานอนพักที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ให้ญาติอยู่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยให้อยู่ได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายต่อให้เป็นแฟนสามีเลยก็ตามอ่ะอยู่ไม่ได้เลยคืนนั้นใช่ไหมเขาก็จะมาฉีดยาแก้ปวดให้เรื่อยๆนะคะทำให้การเจ็บปวดของแก้มเนี่ยมันทุเลาลงแล้วหลังจากนั้นใช่ป่ะพอตอนเช้าอีกวันนึงตอนเที่ยงเนี่ยแก้มก็ออกจากโรงพยาบาลได้เลยนะคะมีห้ามถือของหนักห้ามกระโดดโลดเต้นห้ามทำอะไรพลาดโผล่ประมาณ3เดือนแล้วก็จะมียาให้เราด้วยนะคะยาเนี่ยเป็นยาของแต่ละวันอ่ะมาให้เลยว่า1วันเรากินอะไรบ้างในแผงเนี่ยจะแบ่งมาเลยนะเช้ากลางวันเย็นของวันหนึ่งเช้ากลางวันเย็นของพรุ่งนี้อะไรเงี้ยจนถึง1เดือนเต็มยาก็จะเยอะมากเลยเขาบอกว่าจะช่วยให้นมของเรานิ่มช่วยให้เราไม่เจ็บช่วยฆ่าเชื้อเราทุกๆอย่างอะอันนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นทรงหยดน้ำทรงหยดน้ำเนี่ยจะมีความธรรมชาติสูงมากแต่มันจะไม่ได้เต่งตึงชูเหมือนนมที่มันเป็นทรงกลมคืออันเนี้ยแก้มแปะแค่หัวตรงนี้นะคะไม่ได้ใส่ยกทรงอะไรเลยนะสังเกตดูว่าทรงมันจะแบบหยดน้ำลงมาห้อยลงมานิดนึงก็คือสามารถดันขึ้นดันลงตรงนี้ได้เลยธรรมชาติสูงจริงๆแล้วนิ่มมากแม่บีบได้ไหมอะบีบได้ไหมวะให้ดูนิดนึงนะคะว่าความนิ่มนะคะมันนิ่มอย่างนี้เลยเว้ยแต่แบบโบกไม่วันนี้อะไรดีแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ไงเพราะว่าวิดีโอนี้อยากให้ผู้หญิงดูจริงๆนะมึงถ้าผู้ชายดูกูตบนะบอกก่อนน่าเกลียดเข้ามาดูคนรีวิวนมอุ้ยทีนี้พูดถึงแผลนะคะแผลหน้าอกของแก้มนะคะแก้มจำได้อยู่มันประมาณข้อนิ้วชี้อะค่ะแค่นี้เองเท่านี้เป็นนะคะลืมบอกแก้มผ่าใต้ราวนมนะคะเรียกว่าผ่าตรงนี้มันจะมีช้อยให้เลือกระหว่างใต้ราวนมกับจักระแร้ที่แก้มผ่าใต้ราวนมเพราะว่าเขาบอกว่าจักระแร้เนี่ยก็เจ็บกว่าเราก็เลยเอาใต้ราวนมคือยอมเป็นแผลเป็นนั่นเองเพราะเรารู้สึกว่าตรงนี้มึงไม่มีใครมาเห็นมึงหรอกนึกออกปะแต่ว่าตรงนี้มันแผลหายเร็วเพราะมันเป็นรอยย่นของจักระแร้ไงมันจะสมานแผลเร็วมากแต่แก้มไม่ได้ซีเรียสเรื่องแผลเราซีเรียสเรื่องความเจ็บปวดเราก็เลยอะไรที่มันบรรเทาการเจ็บปวดได้เราก็จะเอาอันนั้นช้อยนั้นดีที่สุด
อ่ะก็บอกตรงๆเลยว่าตั้งแต่พักฟื้นเดือนนึงมาตั้งแต่พักฟื้น3เดือน6เดือนจนตอนนี้จะปีนึงอ่ะหนูแม่งเล็กลงเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยตอนเนี้ยคงที่แล้วจะไม่เล็กไปกว่านี้แล้วแต่ว่ามันเล็กกว่าตอนที่แก้มออกจากห้องผ่าตัดเยอะมากจะถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะว่ามันจะพอดีกับตัวเราเพราะเราตัวเล็กถ้าเราตัวเล็กแล้วไปทำหน้าอกใหญ่เสื้อต่างๆหรือเสื้อผ้าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไซส์เป็น M L เพื่อหน้าอกไม่งั้นใส่ไม่ได้อันเนี้ยบอกเลยว่าแก้มไม่สามารถตอบได้จริงๆมันต้องแล้วแต่ความชอบดึงนะข้อ2ก็คือแล้วแต่หุ่นสรีระของเราข้อ3ก็คือแล้วแต่นมเดิมของเราว่าเรามีเนื้อมากน้อยแค่ไหนถ้าถามแก้มเนี่ยผู้หญิงที่ไซส์สูงไม่ถึง160เนี่ยไม่ควรทำเกิน350นะคะไม่ควรไม่งั้นน่ะไซส์หน้าอกมันจะดูไม่สมจริงแล้วก็จะดูออกว่าเราศัลยกรรมหน้าอกมาแต่ถ้าใครสูง160อัพก็คือแนะนำบอกตรงๆว่าอย่าทำเล็กกว่า300ไม่งั้นตรงหน้าอกตรงเนี้ยมันจะมีความถาดต้องทำการบ้านกันนึงบอกแค่นี้แหละโอ้ไม่ปวดหลังค่ะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าหน้าอกแก้มทำขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินตัวไปแต่อาการของการปวดหลังเนี่ยก็ถามเขามาเหมือนกันนะมันเกิดจากที่ว่าเราทำไซส์ใหญ่จัดมันทำให้น้ำหนักตัวมันเปลี่ยนพอน้ำหนักตัวมันเปลี่ยนอ่ะแกนสันหลังเราอ่ะจะรับน้ำหนักที่เปลี่ยนไปกระทันหันมันก็จะปวดคนที่ทำหน้าอกใหญ่มากๆมันก็จะมีการปวดหลังเกิดขึ้นควรงดแอลกอฮอล์นะคะก่อนทำอ่ะประมาณ 1-2 อาทิตย์แล้วก็หลังทำสักประมาณ1เดือนขั้นต่ำนะคะเหตุผลเพราะว่าแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ตามที่ไปกระตุ้นเลือดสูบฉีดของเราเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อสูงมากจะทำให้แผลหายช้าคุณหมอน่ะแค่จะกราบเลยบอกว่าห้ามนะคะต้องห้ามจริงๆไม่งั้นไม่หายทำเกาหลีแบบนี้แล้วถ้าเกิดอะไรแบบนมแตกอุบัติเหตุอุบัติเหตุอ่ะเขารับผิดชอบเราไหมเขาเนี่ยรับผิดชอบนะคะในส่วนที่มันเป็นอุบัติเหตุเช่น 1. นมฉีกขาดนมแตกแบบที่เราไม่ได้ไปวิ่งหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรที่เขาห้ามอ่ะคุณหมอทางเกาหลีเขารับผิดชอบถามว่าเราต้องบินกลับไปเกาหลีเลยไหมจริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเว้ยเขาจะ cover ทุกอย่างให้เลยค่าตั๋วค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรับผิดชอบไปให้หมดแต่ว่าถ้าเกิดมันฉุกเฉินกระทันหันที่ต้องทำตอนนั้นตอนนี้เลยอ่ะเราก็ต้องทำที่ไทยแล้วเขาจะชอบค่าเสียหายตรงนั้นให้ภายในระยะเวลา1ปีนะคะอันนี้เขาครอบเวอร์ให้ทั้งปีเลยเซ็นสัญญากันดิบดีเลยรับผิดชอบจริงๆนะคะอันนี้ก็มั่นใจได้เหมือนกันว่าเราจะปลอดภัยมีของแก้มอ่ะมีนิดหน่อยก็คือจะเป็นเรื่องของเวียนหัวพอเราออกมาใช้ชีวิตอ่ะแล้วแก้มอ่ะเป็นคนทำอะไรเร็วใช่ป่ะลุกเร็วทำเร็วแล้วบางทีมันลืมตัวไปว่าตัวเองแบบทำหน้าอกมาบางทีมันก็จะมีจี๊ดอ่ะจี๊ดแบบเจ็บจี๊ดอ่ะแล้วพอมันเจ็บแบบนั้นบ่อยๆอ่ะมันจะมีความปวดหัวจำได้เลยว่าพอหลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าให้นอนพักนะแต่ว่านี่จ้ะเปรี้ยวตีนมากไปเดินเมียงดงเขาจะทำในหัวก็คือว่าก็แค่เดินเบาๆป้าเธอเท่านั้นแหละอีกวันนึงก็คือระบมเลยแค่วันเดียวนะที่เจ็บอ่ะแต่มันเกิดจากที่เราอ่ะไม่ระวังเองการระวังตัวเองในช่วงแรกสำคัญสุดข้อคำเตือนเลยว่าอย่าทำตามฉันที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็ครอบคลุมทุกๆอย่างแล้วเนาะแล้วก็ให้ดูหน้าอกนะว่าแก้มชอบหน้าอกที่ไม่เป็นเต้าขึ้นมาเนื้อออกปลามันธรรมชาติคือถ้าสมมติเราใส่ปิดอย่างเงี้ยมันก็ติดดูไม่ออกแล้วว่าทำเห็นปะให้เห็นเป็นเนินแบบนี้ก็พอแล้วนะคะว่าแบบโอเคเป็นเต้าให้มันดูสวยก็จะเข้ากับร่างกายแล้วก็แขนตัวเราอะไรเงี้ยเล็กการทำหน้าอกมาครั้งนี้มันเป็นการที่คิดโทษถูกเกือบเชื่อมันแล้วนะที่มันห้ามทำอีรูบี้อะเกือบแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปนะคะให้ดูแล้วกันว่าหลังจากที่ทำหน้าอกมาเนี่ยชีวิตมันแฮปปี้แค่ไหนแต่งตัวมั่นใจใส่ชุดว่ายน้ำแบบไม่ต้องเขินอายแล้วก็แต่งตัวสวยขึ้นเยอะมากๆนะคะพวกเสื้อพวกนี้ปกติถ้ามันเป็นทรงเก่าอะมันจะมีความแบนไปเลยก็อย่างนี้นะคะถ้าใครนะคะสนใจที่อยากจะทำนมแบบแก้มนะคะทำที่เดียวกันก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะมาคุยกับแก้มก่อนเดี๋ยวจะให้ความรู้เบื้องต้นถ้าแอดมาแบบยังไม่ต้องทำก่อนก็ได้นะหมดช่วงโควิดอันนี้ถ้าใครอยากจะไปทำอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวไปพร้อมกันเพราะว่าเนี่ยจะไปทำฉีดไขมันหน้ารอบต่อไปละไม่ได้ทำมาประมาณ2ปีแล้วรู้สึกว่าไขมันมันหายอ่ะส่วนถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะก็ถามมาในคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะเบื้องต้นถามได้เลยแต่อย่าถามคำถามแบบทะลึ่งมานะคือตบนะเราเล่นถามได้ขำๆ
ทำได้แล้วก็เราจะบอกว่าเดี๋ยวจะมี EP 2ด้วยนะคะ EP 2เนี่ยเขาเรียกว่าการรีวิวทำนมที่เป็นนาทีเฉียดตายของเพื่อนแก้มนะคะเพื่อนแก้มเนี่ยนมแตกล่าสุดแบบเพิ่งแตกมาแบบช่วงโควิดนี่เลยแล้วแบบเกือบตายมีชีวิตแค่ 50% ตาย 50% อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนทำนมที่ไทยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใน EP 2เผื่อเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนๆจะได้ระวังกันไว้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะจบสำหรับการรีวิวหน้าอกแต่เก้งก็รู้สึกว่ามันเล็กอยู่ดีนะทุกคนว่าไงอ่ะถ้าทุกคนคิดว่าเห็นด้วยแล้วแบบไม่ต้องไปทำแล้วไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปเพิ่มมันอ่ะคอมเมนต์บอกแก้มได้ไหมอ่ะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเล็กไปอ่ะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะให้ดูวันนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ใครชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อยากให้กดไลค์กันเยอะๆนะคะเราจะได้มาทำแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ใครอยากให้ทำวิดีโอ Q&A อะไรอีกเมนมาได้เลยนะโอเควันนี้ต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า